พ่อวอกรายการที่จะอาสาเป็นผู้ช่วยในการตัดสินใจให้กับทุกคนเพราะเราจะออกไปสอบถามความคิดเห็นของคนทั่วไปว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรระหว่างหัวข้อต่างๆซึ่งในวันนี้เรามีหัวข้อว่าถ้ามีแฟนคุณอยากให้โกนหรือว่าไม่โกนโกนอะไรอ่ะโอ้ยท็อปิกอะไรวะเนี่ยคิดมาได้ว่าแต่โกนหรือไม่โกนดีโกนไม่โกน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 โอ้ยไม่รู้แล้วเว้ยออกไปสอบถามวัยรุ่นดีกว่าว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ชอบแบบไม่โกนมากกว่าแบบโล่งๆมันไม่ดีอะค่ะแบบมันโล่งไปไม่ใช่ชอบเท่าไหร่มันก็แบบมีขนมานิดนึงก็มีประดับก็ดีค่ะมีไว้ประดับนี่มันยังไงนะคุณมันก็มันรู้สึกดีค่ะมันได้ฟิลค่ะไม่ต้องโกรธก็ได้ครับแล้วแต่เขาแล้วแต่เขาคิดว่าแบบก็ร่างกายเอาครับให้เราคิดเองดีกว่ารับได้หมดใช่ไหมครับชิวๆแล้วแต่เขาครับมันเป็นแบบเรื่องแบบส่วนตัวครับก็เขาจะโกรธหรือไม่โกรธผมก็ไม่ติดไม่โกรธแล้วกันครับเพราะว่าธรรมชาติดีครับอุ้ยเซฟแพเน็ตรักธรรมชาติสมชื่อเลยนะเนี่ยไอ้แซวแซวๆหยอกไม่โกรธครับเพราะถ้าโกรธผมรู้สึกมันแปลกๆพื้นผิวมันไม่ถูกใจหรอจ๊ะครับไม่โกรธครับชอบแบบให้มีขนไว้ครับนานๆเข้าเดี๋ยวมันจะเป็นตอไม่ชอบเคยลองแล้วเหรอไม่รู้ครับไม่รู้แหมเขินแรงแบบนี้ไม่ชอบตอซะด้วยคนนี้นี่เขาน่าจะเซียนนะเนี่ยชอบหัวข้อนี้จริงๆเลยเว้ยความคิดเห็นคละๆกันไปไหนดูซิว่าคนอื่นเนี่ยเขาชอบแบบไหนกันอีกโกนก็ได้ค่ะดูสะอาดดีค่ะไม่รกรุงรังผมแล้วแต่เขาเลยจริงๆผมไม่ใช่เขาไงผมก็บอกไม่ได้แต่คือเป็นธรรมชาติก็ได้ไม่ต้องโกนก็ได้จริงก็แล้วแต่เขาครับแต่ว่าถ้าเอาที่ชอบก็โกนแล้วกันครับมันสะอาดดีสะอาดสบายตาดีครับโกนครับมันสะอาดดีมันก็สะอาดมันก็ดูแบบน่ารักครับขำหนักเลยโกนเนี่ยมันน่ารักดีเนาะอ่ะช่วยขำให้ละกัน555แก้เขินได้ไหมโกนครับก็มันสะอาดดีอยากให้โกนครับเพราะว่าเพื่อความสะอาดและความเกลี้ยงเกาของจุดนั้นด้วยจะได้ไม่ติดโรคอะไรโกนดีกว่าครับผมมันจะดูสะอาดกว่าครับผมชอบแบบโกนมากกว่าไม่โกนไม่โกนพี่ไม่โกนมันเหมือนเด็กกับพี่แบบเวลาเราเลียมันก็ก็เพลินชอบแบบไม่โกนครับเพราะว่าเวลาแบบอย่างนั้นกันมันจะรู้สึกสบายกว่ามีเรียนกันมันสนุกดีครับมันมีเนื้อสัมผัสอีกรสชาติหนึ่งไอ้ยะชอบจริงๆไม่โกนจะเหมือนเด็กไอ้คำพูดจานี่มันแปลกๆนะเฮ้ยกลัวส่วนเพื่อนนี่ก็ไม่แพ้กันชอบแบบไม่โกนเพราะเวลาตุ๊ดๆกันเนี่ยมันสนุกดีแบบนี้สมละที่เป็นเพื่อนกันพ่อคุณเอาจริงๆหัวข้อนี้นี่สนุกมากเลยนะตอบกันไปเขินกันไปอ่ะไหนมาสรุปกันหน่อยดีกว่าถ้ามีแฟนคุณอยากให้แฟนโกนหรือว่าไม่โกนพูดทีไรเนี่ยภาพมันขึ้นมาดูดีไม่ได้เลยนะเนี่ยซึ่งจากผลสำรวจความคิดเห็นจากแหล่งที่มีวัยรุ่นชายและหญิงเดินไปเดินมาอายุ15ไม่เกิน30ปีอย่างแน่นอนเมื่อวัดจากทั้งหมดเป็นเปอร์เซ็นต์ชาววัยรุ่นเลือกให้แฟนโกน 40% ส่วนที่เหลือเลือกให้ไม่โกนอีก 47% ส่วนอีก 13% เนี่ยแล้วแต่เขาเถอะจะโกนหรือไม่โกนยังไงแล้วรักส่วนเหตุผลสำหรับความชอบแบบโกนเนี่ยเขาให้เหตุผลกันว่าเพื่อความสะอาดหมดจดเกลี้ยงเก่าลื่นไหลว้าวแถมไม่รุงรังเป็นป่าเขาส่วนเหตุผลข้อสุดท้ายเขาว่ากันว่าพอโกนแล้วมันจะน่ารักน่าหยิกเห็นหน้าเห็นตากันชัดเจนคิดภาพตามอย่างได้ส่วนสำหรับพวกคนที่ชอบแบบไม่โกนเขาให้เหตุผลข้อนึงเลยนะว่ากลัวเจอตออันนี้ก็น่าคิดเพราะว่าถ้าโกนเนี่ยมันก็ต้องขึ้นใช่ไหมขึ้นแล้วมันก็เป็นตอไงงั้นเลือกไม่โกนไปเลยละกันเจอได้ทั้งต้นเลยทีเดียว แถมยังมีพื้นผิวสัมผัสด้วยนะรูปๆเนี่ยมันจะได้รู้สึกเหมือนขนแมวอ่ะส่วนอีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยก็เข้าท่านะเพราะว่ามันดูเป็นธรรมชาติดีเหมือนยืนงงในพงไพรแน่ๆเลยส่วนที่เหลืออีกนิดเนี่ยเขายืนยันว่าตามใจแฟนเลยร่างกายเขาเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งจะโกนหรือไม่โกนเนี่ยก็ชอบหมดพูดง่ายๆว่าแฟนเป็นใหญ่อยากทำอะไรทำเลยจ้ายังไงก็รักอยู่แล้วรักทั้งตัวและหัวใจไม่ใช่แค่ส่วนๆนะยิ่งพูดยิ่งเขินแต่ความจริงแล้วเรื่องรสนิยมความชอบเรื่องราวของเพศเนี่ยมันพูดคุยกันได้อยู่แล้วนะเพราะสุดท้ายเนี่ยมันคือร่างกายของคนเราธรรมชาติเนี่ยมันติดตัวกับเรามาตั้งแต่เกิดแต่ก็ไม่รู้ทำไมพอพูดถึงทีไรขนลุกหัวเขินทุกทีเลย
เอาเป็นว่านี่ก็เป็นความคิดเห็นของวัยรุ่นสมัยใหม่ส่วนหนึ่งนะที่มาแบ่งปันกับพวกเราส่วนใครจะชอบโกนไม่โกนชอบเนียนหรือชอบต่อก็แล้วแต่ขนมันก็เหมือนกับผมนั่นแหละปล่อยยาวหรือตัดสั้นก็ได้เอาที่คุณสะดวกเถอะส่วนเทปหน้าเราจะไปโพลต่อกันที่ไหนรอติดตามส่วนนี้หมดเวลาละวันดี